ารามันจะแบบกระโปรงยาวขายาวอย่างเงี้ยหนูถามว่าแบบปกติไหมทำได้ไหมนี่ผ่านนะครับเขาบอกว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วครับผมอยากรู้ว่าแล้วต่อไปไม่บาดหลวงที่สามารถทำไมสนามคุณต้องมีการลงไหว้แล้วเราวันนั้นเอวากับอดัมไม่กินผลไม้เนี่ยมันรู้จะเป็นยังไงเพราะว่าพวกค่ะของคนอิสลามแต่ละสีอ่ะมันมีความหมายหรือเปล่าทำไมศาสนาพุทธถึงไม่มีพิธีล้างบาปคือทำไมต้องมีการล้างบาปมันเป็นมหาลัยเปิดใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่านักศึกษาในมหาลัยอ่ะศาสนามันจะแตกต่างกันออกไปอย่างสมมติอย่างตัวหยกอย่างเงี้ยศาสนาที่เด่นชัดเลยคือศาสนาอิสลามซึ่งสิ่งแรกเลยที่เรามองเขาทำไมเขาดูแบบเข้าถึงยากจังเราจะไปสัมผัสเขาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าแบบอยากจะลดช่องว่างระหว่างกันนะคะเพื่อที่จะว่าเราจะได้ปรับทัศนคติที่มีต่อกันให้มันดีขึ้นหรือว่าอาจจะเท่าเดิมแต่ก็อยากรู้อะค่ะสามารถมาถามเราได้ว่าเขาสงสัยอะไรเหมือนบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเราทำไปเพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราได้มาตรงนี้เราจะได้เป็นคนอธิบายด้วยตัวของเราเองค่ะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เขาไปฟังจากคนอื่นนะคะความแตกต่างทางศาสนามันเป็นความคิดความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าเราแบบไม่เข้าใจของศาสนาอื่นๆแล้วก็เราอาจจะแบบอคติแล้วไปแล้วอะถึงเขาจะอธิบายยังไงก็แบบไม่เปิดใจรับฟังแล้วมันก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราลองได้ศึกษาดีๆลองทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นลองหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นใช่มันอาจจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ถ้าความต่างเป็นความขัดแย้งหนูก็คงอยู่มหาลัยนี้ไม่ได้แล้วณวันนี้เนี่ยไม่ว่าสังคมในประเทศไทยหรือสังคมระหว่างประเทศสังคมโลกของเราเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทุกหย่อมย่าสิ่งหนึ่งที่คนมีศาสนาคำว่าคนมีศาสนาเป็นทุกคนที่มีหลักยึดมั่นจะเป็นศาสนาใดก็ตามจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันไปหลังเนี้ยคุณจะเป็นศาสนาใดก็ตามเนี่ย
เรามีความเชื่อว่าถ้าทุกคนยึดมั่นต่อศาสนาของตัวเองอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมและเป็นจริงตามนั้นเนี่ยเราไม่มีวันจะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นโครงการใดก็ตามที่เป็นโครงการที่ผลิตขึ้นมาหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาที่จะทำให้คนต่างศาสนานั้นพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้ฉันคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะเป็นโครงการที่ควรจะส่งเสริมเกี่ยวกับศาสนาครับเพราะว่าเขาแค่เอาศาสนามาอ้างเพื่อสร้างความขัดแย้งเฉยๆผมว่าจริงๆแล้วถ้าเขาพูดว่าความขัดแย้งศาสนาทั้งเกิดจากทางศาสนาจริงๆแล้วเป็นบุคคลมากกว่าครับที่ว่าเป็นผู้สร้างความขัดแย้งอ่ะมันมีคำกล่าวที่ว่าศาสนาบกพร่องเพราะเราต่างหากที่บกพร่องอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วทุกศาสนาจะสอนให้เราเป็นคนดีให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับจริงๆเราทุกศาสนาก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ร่วมกันได้ครับถึงแม้มันจะมีความแตกต่างในความแตกต่างมันก็ต้องมีความเหมือนกันนะครับคืออย่าพูดว่าเรานับถือศาสนานี้มันเลยต้องขัดแย้งกันจริงๆแล้วเราน่าจะมีเหตุผลอื่นมากกว่าที่ว่าเราขัดแย้งกันเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำความดีต่อพ่อแม่กตัญญูต่อบิดามารดาเหมือนกันหมดและทุกศาสนาเหมือนกันหมดทุกศาสนาคุณธรรมแห่งการเสียสละก็เหมือนกันเกือบจะเหมือนกันหมดคุณธรรมอะไรก็ตามที่เป็นคุณธรรมตัวร่วมซึ่งเช็คคิดเข้าใจนะครับว่าหลังจากศึกษาศาสนามาทั้งคริสต์ทั้งพุทธเนี่ยคุณธรรมตัวร่วมเนี่ยเยอะมากพูดกันเรื่องคุณธรรมเยอะพอพูดถึงคุณธรรมเยอะๆเนี่ยมันมีตัวร่วมไงเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันใช้กฎเกณฑ์ทางศาสนาเรื่องเผาศพเรื่องอะไรเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันไม่คุณสมควรจะทำเรื่องละหมาดไม่ละหมาดไม่ต้องพูดประเด็นนี้เอาประเด็นคุณธรรมที่คุยกันก่อนร่วมก่อนว่าเรามีตัวนั้นไหมเมื่อเรามีตัวนั้นทุกคนมีอิสระไหมในการใช้ความคิดทุกคนมีอิสระไหมในการมีศาสนาของตัวเองต้องบอกสังคมทุกคนมีอิสระนะครับคุณจะเป็นพุทธก็เป็นคุณจะเป็นคริสต์ก็เป็นคุณจะเป็นมุสลิมก็เป็นทุกคนมีอิสระเมื่อทุกคนมีอิสระแต่ขอให้เราใช้จุดร่วมอะไรอันเดียวกันคือคุณธรรมถามว่าทำไมต้องใช้คุณธรรมเพราะคุณธรรมมันร่วมกันได้ความเชื่ออาจจะร่วมกันไม่ได้ถูกป่ะความเชื่อร่วมการปฏิบัติร่วมกันไม่ได้ที่เมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องมีละหมาดก็คุณไม่ต้องละหมาดไงแต่เราต้องละหมาดเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่คุณธรรมร่วมกันได้คนที่เป็นอาณาคตของชาติหมายถึงคนรุ่นเนี้ยวัยเนี้ยเป็นอาณาคตของชาติต้องคิดถึงเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องใหญ่แล้วเมื่อคิดถึงเรื่องใหญ่ไม่ว่าคุณ